ราแล้วระบบคุยละไม่มีการคุยละเข้ามาได้เปล่าได้เข้ามาแล้วเนี่ยเออไม่ต้องใช้ค่ะโอ้เก่งมากเลยไปกินเดี๋ยวเราจะไปนั่งไปไหนไปไหนกันเลยโอ้โหกิ้งหลงไปนู่นเข้าไปเจ้าหน้าที่อ่ะไม่ใช่ถ่ายคลิปไปเรื่อยอันนี้ก็คืออาหารเช้าที่เราเลือกได้นะครับเดี๋ยวคงมาเลือกบ้างขอเก็บรายละเอียดก่อนว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างอันนี้อะไรเอ่ยคล้ายๆฮอทดอกอันนี้อะไรเอ่ยพวกมะพร้าวนะคงไม่ใช่อาหารเช้านะข้าวต้มมีข้าวต้มมีข้าวโพดเดี๋ยวไข่ดาวดีกว่าวันนี้ไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวจ้ะนี่คืออาหารเช้าที่เจ้าหน้าที่ของบาร์นาฮิวเตรียมไว้ต้อนรับสมาชิกพวกเราโอ้ยเชฟทำน่ากินมากเลยหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วและอันนี้เป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลอยนะครับมันก็จะมีกระเทียมเจียวก็มีหลายอย่างอยู่นะให้เลือกได้อาหารโซนเอเชียโซนยุโรปครับยนเนี่ยครับชื่อก็อยู่นี้ครับอันนี้ในกลุ่มของเฝอก๋วยเตี๋ยวเวียดนามนะมีเครื่องเติมให้นี่คืออะไรน้องเขาเรียกกิมจิเหรอข้าพเจ้าไม่สันทัดอาหารต่างชาติน่าสงสารขาวอ่ะมันคือผักกาดดองป่ะเนี่ยใช่ค่ะนะครับอันนี้อุ้ยโทษครับโทษครับเราจะถ่ายคลิปชนกันเขาแล้ววนมาด้านนี้เป็นโซนซุปโอ้แต่ก็มีผักทอดด้วยอันนี้คือนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือชื่อนี่ครับแล้วก็ของจริงเขาก็คืออันนี้โอ้โหเหมือนแกงส้มนะแต่น่ากินนะนี่คือนี่เป็นข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดนะอันนี้เป็นชื่อนี้อาหารเขาก็คือคล้ายๆอะไรอ่ะคล้ายๆเส้นไหนเส้นที่เหลืองประมาณนั้นนี่ชื่อนี้ครับอาหารเขาก็คือผัดนั่นเองครับผัดกะหล่ำดอกนั่นเองขอฮอทดอก2ชิ้นพอเลยนะครับแล้วก็กระเลาะมานี่เป็นผลไม้นะครับผลไม้เฮ้ยมีไอ้ตัวนี้มาด้วยนี่เขาคือฮาโลวีนมัมมี่แล้วมีกล้วยไข่มีพุทราแล้วก็มีอาจารย์ชามช้อนมีช้อนแล้วก็จะไปโซนผลไม้โซนผลไม้เฮ้ยจะมัมมี่ขาหลุดอยู่นี่เฮ้ยว่าเสียวชื่อเขาจะมีชื่อแจ้งนะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามมะพร้าวนี่คงไม่ได้ให้ทานนะเพราะใครจะไปทานนะผมต้องฝากกัดตีนพี่ไปงานเนี้ยก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่ฟักข้าวเป็นเสาวรสเป็นเสาวรสผลไม้จัดไว้ให้แตงโมอันนี้คือฝรั่งในตะกร้านั้นผมไม่ได้ให้ทานแต่โชว์ไว้เฉยๆก็มาต้มกาแฟเป็นเครื่องดื่มแล้วนะครับเครื่องดื่มก็จะมาอีกซุ้มหนึ่งจะเป็นซุ้มอาหารประเภทขนมปังก็จะมีชื่อบอกว่าแต่ละส่วนคือขนมปังอะไรนะ
นี่คือขนมปังแบบนี้อันนี้คือแบบนี้นะอันนี้คือขนมปังแบบนี้มันก็จะมีชื่อกำกับฝั่งนี้ก็คือชื่อแบบนี้นี่อีกชนิดหนึ่งอันนี้ชนิดนี้คล้ายๆเคยรับเคยทานแล้วเนี่ยชื่อเขาข้างบนก็จะเป็นขนมปังหลายแบบให้เลือกอันนี้ก็จะเป็นอะไรคล้ายๆถุงย่องเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆออเดอร์ป่ะเป็นนั่งทานเล่นกอบแกบกอบแกบลงใครจะใช้อะไรก็มาคุยใต้บอกแล้วก็ถ้าอยากให้อุ่นก็มาปิ้งเองกับคล้ายๆคือส่วนที่ใช้ทาขนมปังนะเป็นพวกครีมพวกเนยพวกซอสขนมปังโอเคมีครบแล้วนะครับก็พอผ่านจากคุ้นขนมปังก็จะไปเครื่องดื่มมีชุดเป็นกาแฟนะคือที่จะเป็นกาแฟมีไม้บอกเป็นน้ำส้มคั้นข้างล่างก็จะมีแก้วไปให้อย่างบริการตัวเองอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเอาอย่างนี้นี่เป็นพวกเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้แล้วก็โซนนี้เป็นโซนจัดโชว์นะเป็นโซนต้อนรับอัศวินนี่ไงนี่ไงนะครับลาเวนเดอร์เฉพาะอัศวินเท่านั้นแลนซ์ล็อตท่านแลนซ์ล็อตมาท่านจะสามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้คือเฉพาะอัศวินเสาอันนี้เป็นเสาถังเบียร์นะครับเสาถังเบียร์ส่วนโซนนี้เป็นโซนของเจ้าหน้าที่ฮะเขาเก็บล้างหมดแล้วนะครับหมดแล้วนี่คือบริเวณอาหารอ๋อตรงกลางยังมีซุ้มอาหารอีกซุ้มหนึ่งที่เราผ่านไปเมื่อสักครู่แล้วย้อนกลับมารีวิวเริ่มตั้งแต่ตรงมะพร้าวเลยนะมะพร้าวแล้วก็จะมีพวกแกงนะครับด้านไหนไปก่อนด้านนี้ก่อนก็แล้วกันจะมีป้ายบอกว่ามีอาหารอะไรบ้างฟังเล็กๆแล้วก็พวกอะไรที่ทางขนมปังครีมทุกชิ้นจะมีป้ายบอกหรือใครจะเอาพริกไปทาขนมจีนเฮ้ยทาขนมปังพริกเป็นเม็ดๆเลยเม็ดใหญ่ด้วยพริกดองนะนี่ข้างบนนี่เป็นพริกดองเราก็ไม่รู้นะว่าพวกนี้เขาทานกับขนมปังได้หรือเปล่าแต่อาจจะใช้กับข้าวต้มนะเพราะดูตรงนี้น่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับข้าวต้มจะมีผักเยอะมีแครอทมีกะหล่ำปลีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นข้าวโพดบอกแล้วว่าเวียดนามเน้นผักเป็นหลักแล้วจะมีผักเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นบรอกโคลีใช่ป่ะหรือผักกาดรวมอันนี้เป็นผักรวมดีก็คล้ายๆผักสลัดเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีพวกของดองไอ้น่าจะทานกับข้าวต้มนะเนี่ยของดองเนี่ยแต่ไม่ใช่ก็มีขิงดองเนี่ยนี่ครีมอะไรสีส้มๆเนี่ยดูสิมีชื่อของเขาครับไอ้สีส้มๆของรถสีน่ารักเชียวนี่เอาสีเหลืองเหลืองนี้อันนี้เป็นสีครีมไข่อ่อนๆเลยนี่คือชื่อของเขาแล้วก็มีขิงนี่จะเป็นขิงนะขิงหั่นฝอยแล้วก็มาถั่วต้มนะครับจะทำเป็นชั้นไว้ให้ครับ
ไอ้ดอกกล้วยไม้เนี่ยมันประดับเฉยๆนะกินไม่ได้ก็จะมีผักสดผักสดตั้งไว้บนถาดน้ำแข็งผักสดบนถาดน้ำแข็งผักสดบนถาดน้ำแข็งอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อน่าจะซ้ำกับแถบโน้นนะคล้ายๆจะซ้ำอันนี้เหมือนไม่เหมือนน้ำปลาเลยไม่แน่ใจว่าจะไม่ใช่หรอกอันนี้ก็จะคล้ายๆกันสีเหมือนฟากโน้นแล้วก็จะมีแฮมเพิ่งสังเกตว่าผนังด้านโน้นเอาจานชามไปตั้งไว้เป็นคล้ายๆตัวอักษรเลยครับเสร็จแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วเราก็ได้เวลารับประทานนะครับรับประทานฟังแล้วล่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศของสมาชิกทั้งกลุ่มเราแล้วก็กลุ่มอื่นๆหลายๆกลุ่มทัวร์ที่พักค้างบนบานาฮิวนะครับจะมาเข้ามารับประทานอาหารกันเป็นระยะก็ถึง10โมงอ่ะให้เวลาถึง10โมงให้เวลานานมากก็แล้วแต่ใครตื่นเช้าก็จะมาทานตั้งแต่6โมงก็ได้แล้วจะใครจะมาตอนไหนก็ได้แต่อยากให้ถึง10โมงก็แล้วกันนี่ทีมของเราอยู่นี่อร่อยมากเป็นไงบ้างครับรสชาติดีกว่าวันแรกรสชาติดีกว่าแรกของทานอะไรเอ่ยเฝอนี่เฝอของพี่ละม่อมเฝอนะครับของคุณนายจิตสุภาแล้วครับมีกระเฝอแล้วก็มีไข่ดาวมีกิมจิอร่อยกิมจิมันคืออาหารเกาหลีใช่ไหมเวียดนามของเวียดนามแบบกิมจิใช่ไหมอ๋อเหรอโอ้พอดีเราเป็นคนที่เป็นประเทศอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ทานอาหารต่างชาติเลยไม่รู้จักกิมจิของเราอร่อยของเรามีอะไรของเราทานง่ายๆก็จะมีไข่ดาวเฮ้ยนั่นไม่ใช่แฮมเบคอนที่มันอะไรมาให้กินบ้างเถอะกินในของเดิมๆนี่นะมันอะไรอ่ะแล้วก็มีวัฟเฟิลนี่โอเคแต่ให้2ท่อนไม่ใช่แฮมเบคอนนะเบคอนมันมีแค่อันเดียวนี่เลยไม่มีอย่างอื่นเดี๋ยวทีมให้ดูจริงมันได้ให้ดูว่ามันคล้ายๆเบคอนอีสานเลยเนี่ยสีมันแหละรสชาติเป็นไงแจ้งผลด้วยตามองกล้องนะครับก็อะไรดีอ่ะว่ามันกลมกลุบอ่ะมันก็เป็นกลุบไม่ใช่ไข่อ๋อได้เวลารับประทานบ้างแล้วล่ะอาหารที่นี่ขอเน้นพริกไทยพริกไทยเยอะจริงพริกไทยนะฮะไทยกินแล้วละลายไขมันคนเวียดนามด้วยพริกไทยผมชอบอยู่พริกไทยชอบอยู่ครับโอเคเดี๋ยวขอจัดการไอจานนี้ก่อนเพิ่มเวลาก่อน